สวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับ The Ram Project นะครับซึ่งเป็นรถคัสตอมจาก Royal Enfield Interceptor 650นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าเจ้าตัวนี้นะครับมีอะไรถูกปรับเปลี่ยนไปบ้างจากเดิมนะครับจนไม่เหลือเขาเดิมเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันกับผมเลยครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เราคอลลาโบเรชันกับ Royal Enfield นะครับซึ่งเราได้นำเอาเจ้าตัว Interceptor 650เนี่ยมาคัสตอมในสไตล์คาเฟ่เลสเตอร์ที่ให้ความเป็นมินิมอลที่สุดนะครับดูลักชัวรี่ที่สุดแล้วก็ Sus Custom ก็ได้เลือกเอาธีมเจ้าตัวสีดำเนี่ยมาเป็นเบสหลักนะครับรวมไปถึงการเล่นลายทองเหลืองนะฮะเป็นคลิปนิดๆนะครับเพื่อให้รถเนี่ยมันดูมีความแบบลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นเริ่มต้นนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นสไตล์คาเฟ่เลสเตอร์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแผ่นจับโช๊คนะครับแล้วก็นำมาใส่เดอะพรามโปรเจกต์คันนี้นะครับด้วยความเป็นโครเมียมนะครับทำให้รถเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับมือเบรกมือคลัตช์แล้วก็ปั๊มรอยนะครับแบบคลาสสิกเจ้าตัวนี้เราเน้นที่จะทำให้มันออกมาในรูปแบบของความคลีนมากที่สุดนะครับให้มันดูซิมเปิลเราจึงได้นำเอาสวิตช์นะครับคอนโทรลที่ใส่แล้วมินิมอลนะครับเข้ามาประกอบกับเจ้าตัวนี้รวมไปถึงประกาศคันเร่งมาด้วยไฟเลี้ยวปลายแฮนด์เป็นสีเงินเพื่อเสริมรูปลักษณ์ให้ The Prime Project ดูพรีเมียมมินิมอลมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ได้ใส่เจ้าตัวเรือนไม้วินเทจของ Moto Cat Jet เข้าไปนะครับก็จะมีความวินเทจเป็นแบบทองเหลืองตัดกับสีดำซึ่งก็รับกับตัวถังที่เราดีไซน์เข้ามานะฮะส่วนแผงคอบนเนี่ยเราก็มินลิ่งปุดแผงคอซะให้มันเกิดความเรียบ Powder Coat เป็นสีดำส่วนโช๊คหน้าเราก็ได้ตัดแกนออกไปถึง2นิ้วเพื่อให้รถเนี่ยดูแน่นกระชับมากยิ่งขึ้นวงล้อเราใช้เป็นวงล้อเดิมซึ่งเป็นวงล้อซี่ลวดอยู่แล้วให้ความวินเทจเราก็ได้นำมาพาวเดอร์โค้ทเป็นสีดำทั้งหน้าและก็หลังเปลี่ยนเข้ามาด้วยยางสไตล์วินเทจไฟสโตนนะครับขอบ18หน้าเบอร์400/18หลังเบอร์450/18ครับก็จะเป็นยางวินเทจตามสไตล์ยุค60เลยในส่วนของตัวรถเราอยากจะทำให้มันดูซิมเปิลมากที่สุดเราก็ได้เชื่อมจะตรงท้ายตรงนี้นะครับเข้ากับถังน้ำมันเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วก็ทำสีให้เป็นสีเดียวเบสจะเป็นสีดำเงานะฮะเราก็ทำเป็นสีเดียวกันที่เราเห็นเป็นเส้นสีทองนี้นะครับด้วยความที่เราอยากจะดีไซน์ให้มันออกมานำสายตาก็เลยทำเป็นเส้นเดียวตามลายของตัวถังกับท้ายที่เราคอนเนคกันเข้ามาแบบนี้นะฮะเป็นสีทองเหลืองแล้วก็ซิกเนเจอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโลโก้ของ Sus Custom ที่อยู่ข้างถังแบบนี้นะฮะด้วยความที่คาเฟ่เลสเตอร์เนี่ยสไตล์ของเขาก็คือจะออกแบบมาเพื่อการขับขี่อยู่คนเดียวนะครับเราก็เลยเป็นเบาะซิงเกิลตอนเดียวแล้วก็ท้ายเนี่ยก็จะรับกันเพื่อเปิดโชว์หน้ายางหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบ LED มินิมอลนะครับอยู่ด้านหลังส่วนเบาะเนี่ยเราก็ได้ดีไซน์ให้มันดูมินิมอลมากที่สุดนะครับแต่ว่ายังคงลุกเล่นในแบบสไตล์ของซุสเองนะครับเราก็ได้เท็กเจอร์หนังเนี่ย2แบบมานะครับเป็นแบบหนังหนาช้างไม่เงาแล้วก็หนังแบบฉลุรูนะครับแล้วก็เย็บเป็นลายแบบนี้ต่อมานะครับเราก็ได้เปลี่ยนชุดโช๊คด้านหลังให้มันสั้นลงพร้อมกับมีที่ครอบแบบโครเมียมให้มันรับกันกับตัวเครื่องยนต์นะครับที่เป็นสีโครเมียมเหมือนเดิมสปริงสีดำกล่องแบตมันหายไปไหนนะฮะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าตรงเนี้ยมันดูโล่งเดิมทีเนี่ยแบตเตอรี่นะครับจะเป็นลูกขนาดนี้นะฮะซึ่งจะวางอยู่ตรงกลางของตัวแชสซีตรงนี้นะครับแต่ทีนี้รถคันนี้เราอยากจะให้มันมีความคลีนมากยิ่งขึ้นเราก็ได้เคลียร์ตรงนี้ให้โล่งซะชุดใส่ไฟเราก็จะเก็บไว้ใต้เบาะตรงนี้ไว้ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะถูกสร้างกล่องซ่อนไว้ที่ด้านล่างสวิงอาร์มตรงนี้เจ้าตัวนี้มันเป็นสไตล์คาเฟ่เลสเตอร์พักเท้าที่จะทำให้ท่านั่งของเราเนี่ยมันดูสปอร์ตดูสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนว่าเราใส่ชุดพักเท้าเกียร์โยงอลูมิเนียมโยกมาด้านหลังนิดนึงเพื่อให้ได้ท่านั่งที่ลงตัวแล้วก็สวยงามครับเอกลักษณ์ของเราเหมือนเดิมฮะก็คือสไตล์การเดินท่อโค้งเดี่ยวพร้อมกับปลายทองเหลืองก็ถูกจับมาใส่เจ้า The Palm Project ด้วยเช่นกันคันนี้นะครับเราก็ได้ใส่กรองเปลือยสแตนเลสสีดำไปในตัวรถคันนี้เพื่อให้รถเนี่ยมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะทางด้านไฟหน้านะครับเราก็ได้เลือกไฟที่เล็กลงจากไซส์เดิมนะครับเป็นไซส์ขนาด 5.5 นิ้วนะครับก็จะเป็นสีทองเหลืองตัดกับสีดำเงาไฟเลี้ยวหลังก็จะเป็นแบบพินวางอยู่หลังโช๊คตรงนี้นะฮะซึ่งก็ให้ความเป็นมินิมอลมากยิ่งขึ้นนะครับลดความเกล็ดกลับของตัวรถสำหรับคันนี้นะครับเราอยากให้มันแมทช์กันเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เติมเจ้าตัวโซ่ทองเหลืองนะครับเข้ามาใส่กับรถคันนี้ด้วยเช่นกันโอเคและสุดท้ายนะครับ
ที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้าเพจทองเหลืองซุสคัสตอมนะครับซึ่งทำให้รถคันนี้มันบ่งบอกว่าถูกออกแบบมาจากซุสคัสตอมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์การดีไซน์ของเราเป็นไงกันบ้างสำหรับเจ้า Royal Enfield Interceptor 650คันนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะนำมาคัสตอมในแบบที่ตนเองนะครับต้องการหรือว่าในแบบที่ตัวเองชอบนะครับมาปรึกษากับเราได้ที่ซุสคัสตอมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ